มาด้วยกันทั้งคู่นะครับนี่เป็นนักมวยไทยคนที่2ติดต่อกันที่ซูชิมิงชกด้วยนะครับเพราะว่าคนล่าสุดนั้นเป็นขวัญพิชิต13เหรียญเอ็กซ์เพรสนะครับครับในการชกครั้งก่อนนั้นก็ชนะน็อกยกทองยกทองก่อเกียรติยินในยกที่7มานะครับคนที่3นะครับครับเอาครับดักจังหวะสวยโอ้โหนี่นะครับอย่างที่คุณแก้วคุณยูนบอกว่าใครออกก่อนแล้วถ้าพลาดดิมีโอกาสโดนแล้วว่าอำนาจเป็นจังหวะได้สวยครับ1 2 3ครับในแบบมวยสากลสมัครเล่นครับเราชนะครั้งเดียวแล้วก็แพ้2ครั้งครับไม่ต้องดูเชิงกันแล้วนะครับเพราะว่าแม่ถ้าจะจำกลิ่นตัวกันได้ครับเจอกันครั้งที่4แล้วอำนาจนี่เป็นตัวที่สายตาดีมากครับแล้วก็พูดถึงมวยมีการวางแผนมีความคิดแก้เกมได้ประเภทมวย IQ สูงนะครับเริ่มต้นได้สวยครับจังหวะทิ้งขวาชัดๆเลยนะครับผ่านไป1นาทีนี่เริ่มต้นได้ดีครับอำนาจนี่ครับดึงจังหวะทั้งคู่ก็ก้ำกึ่งอยู่ครับพลเอกทวีปให้คอมเมนต์นะครับบอกว่าซูซินหมิงยังสับสนในสไตล์ของตัวเองว่าจะชกในรูปแบบมวยสากลหรืออาชีพดีว่าจะเดินหรือว่าจะถอยดีนะครับชกครั้งที่แล้วกับขวัญพิชิตนี่ก็บอกช้ำเหมือนกันนะครับใช่ครับตาปิดเลยครับรวมผุดนะครับชก12ยกการชก12ยกครั้งแรกไม่สนเสียงเชียร์เลยครับอำนาจผมว่าชกอาชีพมันง่ายกว่ามวยสากลสมัครเล่นนะครับมันแค่ 3-4 ยกนะครับแล้วมันชิงจังหวะกันแล้วคะแนนกรรมการเนี่ยให้แปลกๆทีนะฮะไม่ตัวดูแววตาดูการยืนมวยของอำนาจไม่ได้ตั้งการสู้ซ้ายไม่ได้ก็ทิ้งขวาเลยครับกะจะลุกซ้ายหมัดหน้าเลยครับไฟนี้หน้าตาอำนาจมุ่งมั่นมากครับไฟนี้ไม่บุ่มบ่ามครับต่างรอจังหวะครับเลยครับสามสิบหนึ่งดักที่สวยครับดักสายสวยลูกนี้ครับขวาแล้วมีซ้ายตามครับใช่ครับแต่ว่าต้องระวังฮุกซ้ายของหมิงเหมือนกันนะครับใช่ระวังฮุกซ้ายของซูชิมหมิงเขาก็ต่อยแบบสบายๆเหมือนกันครับไม่เครียดแหมดูการชิงจังหวะแบบนี้ครับขาครับดูเท้าการวางเท้าของมวยคู่นี้ด้วยยืนเต็มผัดเท้าด้วยกันทั้งคู่นะครับมวยประเภทประสบการณ์สูงผมเชื่อในปรากฏการณ์ใหม่ All New Mitsubishi Triton Mega Cab Super Flame ที่พร้อมเปิดรับทุกความท้าทายโดยใบเวกคลีนดีเซลใหม่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิม 20% ห้องโดยสารเงียบมั่นใจทุกการขับขี่ช่วงล่างแกร่งเกาะถนนสู่อีกขั้นที่เหนือกว่า All New Mitsubishi Triton Mega Cab เปลี่ยนทุกความเชื่อกำจัดปวกร้ายไร้กลิ่นฉุนด้วยอัศวินระบบ2หัวฉีดอัศวินกำจัดปลวกชนิดผสมน้ำ50เท่าคงฤทธิ์นานกว่า4ปีกำจัดหนูด้วยกาวดักหนูอัศวินถาดใหญ่มากไร้สารพิษกำจัดเห็บหมัดโดยไม่ต้องอาบน้ำน้องหมาน้องแมวด้วยอัศวินเทปนำท่านผู้ชมกลับไปที่คอนไทยอารีนาในเขตปกครองพิเศษมาเก๊านะครับเกมใหม่น่าลุ้นและก็ระทึกใจเข้มข้นตั้งแต่ยกแรกครับอำนาจป้องกันแชมป์กับซูชิมิงยกที่2ครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับในยกแรกนั้นถ้าดูจากการออกหมัดแล้วอำนาจก็ชัดเจนครับชัดเจนแล้วก็คะแนนน่าจะเป็นของเรานะครับครับคุณแก้วสายตาตามสายตานั้นเป็นไงครับอย่างยกหนึ่งที่ผ่านนี่ผมดูของเราน่าจะดูดีกว่าครับยกหนึ่งที่ผ่านมาครับเพราะว่าออกหมัดได้ชัดเจนกว่าอัศวินก็ต่อยขวาได้สวยนะครับครับว่าอำนาจดูมั่นใจมากครับมุ่งมั่นมากครับไฟนี้ซ้ายก็จะไม่ได้ยกขึ้นป้องกันตัวเท่าไหร่นะครับใช่ครับจะลักษณะเมื่อสักครู่ช่วงพักยกแรกครับอำนาจโชว์ความแข็งแรงด้วยการยืนให้น้ำนะครับไม่ได้นั่งนะครับยืนให้น้ำเลยครับนะครับเดินดูครับนี่โดนสายครับเอาโหลูกนี้แฟนครับแฟนไม่ขึ้นยืนด้วยนะครับแฟนของซูชิมิงไม่รู้ว่าจังไม่รู้ว่าจังไม่รู้ว่าโดนสวนกันนะครับไม่รู้ว่าโดนหมัดหรือว่า
เวียงครับขาดน่าจะเป็นเสียหลักออกเป็นลูกเวียงครับมาร์คเดวิสันนับเลยครับไม่ต้องตกใจครับอำนาจเคยโดนนับมาแล้วนะครับในการป้องกันแชมป์ที่ไฟล์ล่าสุดในการป้องกันแชมป์ก็โดนนับมาครับแต่ว่าก็พลิกสถานการณ์ได้ไม่เป็นไรครับให้เขาเดินมาเดินจังหวะรอจังหวะให้ดีโอ้โหตั้งหลักครับแล้วครับโอ้โหเรียกว่ากล้าแลกมากครับอำนาจเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันครับไม่เพราะว่านับเดี๋ยวถ้าเราเห็นชัดๆจะได้ทราบไปว่าโดนหมัดหรือไม่ดูจังหวะเอาที่คล้ายๆจะบวกกันอาจจะขาพันกันด้วยครับเมื่อกี้เสียงเชียร์ของเขาดีดังมากครับโอ้โหเขาสวยครับหมัดเขาเร็วนะครับแล้วกระแทกยับสวยครับหน้าสะบัดดูแววตาของอำนาจนะครับเหมือนพยายามจะผ่อนคลายนะครับแล้วก็จะใช้แยบซ้ายมากขึ้นครับเพราะว่าทำลายจังหวะการเข้าทำของซีซีหมิงครับหมิงนี่เขาจะเข้าเร็วนะครับดูครับจังหวะการฟุตเวิร์กกระดวกแรงเลยครับตรงแล้วฮุกครับลูกนี้ครับเข้าเต็มๆทั้งสองหมัดครับไม่ต้องหยุดผิดนะครับแม้ว่าจะถูกนับไปแล้วสำหรับอำนาจก็คือเก็บอารมณ์ได้ดีสวมเสื้อออกสีทองด้านขวานะครับนั่งดีไซน์นี่คือร้านหญิงหญิงครับภรรยาของซูชิหมิงครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือท่านสวัสดิ์ลิปตาพันลบนะครับข้างหลังของบ๊อบอารัมก็ให้การสนับสนุนตั้งแต่ยังไม่เป็นแชมป์โลกจนเป็นแชมป์โลกแล้วป้องกันแชมป์ในคราวนี้ครับแหมนี่เหลี่ยมมวยไทยผสมนิดหน่อยครับแชมป์โลกที่มีสักกี่คนที่ได้มาความมุ่งมั่นมักแยกวีรบุรุษออกจากคนธรรมดาไอ้หนุ่มไวไฟรถเกี่ยวหัวใจแชมป์ผมเชื่อในปรากฏการณ์ใหม่ All New Mitsubishi Triton Mega Cab Super Flame ที่พร้อมเปิดรับทุกความท้าทายโดยใบเวกคลีนดีเซลใหม่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิม 20% ห้องโดยสารเงียบมั่นใจทุกการขับขี่ช่วงล่างแกร่งเกาะถนนสู่อีกขั้นที่เหนือกว่า All New Mitsubishi Triton Mega Cab เปลี่ยนทุกความเชื่อสอยกรอกชีสเชดเดอร์วูดทำจากหมูไก่เต็มชิ้นและเชดเดอร์ชีสเนื้อหนึ่งแน่นและฟินชีสไส้กรอกชีสต้องเชดเดอร์เวิร์ดจากชมต่อนะครับศึกชดาแซนป้องกันแชมป์ของอำนาจเกษตรพัฒนากับซูชิหมิงยกที่3ครับที่แล้วเราพลาดโดนนับในช่วงต้นยกดูจากภาพช้าเป็นไงครับคุณแก้วครับดูจากภาพช้าแล้วผมดูลักษณะการต่อยเหวี่ยงใช่ไหมเหมือนเหวี่ยงครับเหมือนกับว่าช่วงจังหวะที่เหวี่ยงเข้ามาแล้วขาไปพันกันไปเกี่ยวกันด้วยครับแล้วลุกขึ้นมาอำนาจก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรเลยใช่ครับไม่มีการว่ามึนหรือเมาอะไรประมาณนี้ครับก็ไม่หงุดหงิดไม่โมโหอะไรใช่ครับเป็นไปตามเกมนะครับยกที่3โอ้โหนี่ครับโอ้โหดูครับเหมือนชกแบบมั่นใจครับคือถ้าจังหวะฝีมือก็ได้จะแลกกันก็ได้อย่างนั้นเลยครับอำนาจดูท้าดวลเลยครับนี่เป็นแหน่ประเภท IQ 180ทั้งคู่ครับหนิงเขาก็มั่นใจนะครับดูลักษณะการยืนมวยการต้อนมวยของเขาวนออกข้างๆเอาละครับโดนครับ1 2เข้าเต็มหน้าลูกนี้ครับพยายามเก็บอาการว่าไม่เท่าไหร่ไม่เป็นไรนะครับซูชิหนิงผมคิดว่าอำนาจต่อยตรงนี้น่าจะหมดแล้วครับเพราะลักษณะเขาจะเหมือนกับยั่วยวนให้เราเดินมากกว่าครับแต่สิ่งที่เราน่ากังวลก็คือเรื่องของกรรมการนะครับถึงแม้ว่าครั้งนี้จะมีประธานอย่างดาวินพีเพิลมาเป็นสักขีพยานด้วยก็ตามนะครับมันเป็นประธานของ IBF เลยครับแล้วว่ายกที่แล้วเจอโดนับโอ้ศีรษะนี่ครับเอาดีเวียนนี่ครับเราเวียงแบบเหลี่ยมมวยไทยเลยนะครับใช่เหลี่ยมมวยไทยครับช่วยครับโดนเตือนครับอย่างนี้โดนเตือนครับจะโดนเตือนเลยครับมาและนี่คือทำให้เรากดดันนะครับใช่กดดันแน่ครับโดนเตือนทั้งคู่ครับคืออำนาจดีไหมทุกอย่างไม่กลัวอยู่แล้วเลยครับแต่มาเล่นแบบแม่กลับเป็นฝ่ายอำนาจครับชิงเดินอีกอย่างหนึ่งก็ต้องระวังเรื่องเจ็บศีรษะด้วยครับเพราะครูถึงสังเกตเวลาเขาชกเขาพุ่งเข้ามาครับ
เราก็ต่อยลำตัวแต่ว่ากรรมการนิวตันเตือนว่าต่ำครับยับซ้ายสวยครับยับนำทางนะครับเรื่องหนึ่งนี่เขาจะใช้การล็อกใช่ครับนะครับการรัดแขนอำนาจคงเตรียมตัวนะครับเพราะว่าถ้าซูชิมินกอดล็อกเมื่อไหร่นี่จะใช้เหวี่ยงใช้จังหวะเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมมวยก็แหมถ้าให้ดีต้องได้คืนมาสักหนึ่งนับนะครับพอต่อยทรงอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ชิงหวัดไปเรื่อยๆเรื่องของคะแนนอาจจะเป็นปัญหาได้นะครับครับเพราะเราประชกที่บ้านของเขาด้วยครับสายสวยครับเตือนว่าระวังศีรษะครับผมก็ไปต่อยกรรมการเตือนบ่อยพูดบ่อยไม่เป็นผลดีใช่ครับนะครับมันทบด้วยความกดดันครับยาแม่พวงนะครับกรรมการเริ่มจะจ้องแล้วเวลาอยู่วงในอำนาจจะพยายามจะถอยออกมาเลยนะครับไม่เล่นวงในด้วยนะครับเข้าสู่ปลายยกแล้วครับดึงได้แล้วแต่ว่าบวกไม่ถึงนะครับยกนี้ก็ดูเราน่าจะดีกว่าครับเพราะดูตรงนี้เขาจะเน้นรับมากกว่าครับกำจัดปวกร้ายไร้กลิ่นฉุนด้วยอสุวินระบบ2หัวฉีดอสุวินกำจัดปลวกชนิดผสมน้ำ50เท่าคงฤทธิ์นานกว่า4ปีกำจัดหนูด้วยกาวดักหนูอัศวินถาดใหญ่มากไร้สารพิษกำจัดเห็บหมัดโดยไม่ต้องอาบน้ำน้องหมาน้องแมวด้วยอัศวินเพชรMitsubishi Happy Festival 2558จองและซื้อรถทุกรุ่นลุ้นทองคำ58บาททอง1บาทอีก200รางวัลคูปองน้ำมัน 10,000 บาทรวมมูลค่ากว่า8ล้าน6แสนบาทและข้อเสนอพิเศษมากมายถึง5เมษายนนี้แชมป์โลกที่มีสักกี่คนที่ได้มาความมุ่งมั่นมักแยกวีรบุรุษออกจากคนธรรมดาไอ้หนุ่มไวไฟรถเกี่ยวหัวใจแชมป์ชมกันต่อนะครับอำนาจเกษตรนาป้องกันแชมป์กับซูชิมิงแมตช์จบยกที่แล้วนี่ซูชิมิงเดินเข้ามุมผิดอำนาจต้องชี้ว่าคนละมุมก็ผิดมุมก็ยิ้มครับอำนาจยิ้มยก3ที่ผมดูของเราก็ดูดีกว่านะครับนี่เราไปพากับกรรมการให้คะแนน3คนนี้ใช่ครับอีกอย่างอาจจะอีกอย่างนึงก็ได้นะครับนี่เราเพ่งพามยก2ยกเดียวครับชิงไหวชิงพริบกันนะครับว่าสภาพนี้ด้วยกันอายุใกล้เคียงกันนี่ครับอำนาจจะบักบวกเลยนะครับเนี่ยนี่เป็นไฟที่หลากหลายรสชาตินะครับใช่ครับดูไม่ได้แบบดุเดือดนะครับแต่ว่าเป็นการชิงไหวชิงพริบใช่ครับชิงจังหวะนะครับดูที่ใครจะเพียงพั้มครับแล้วมีโอกาสหล่นทั้งคู่นะครับใช่ครับแต่ดูสถิติแล้วการน็อกเอาท์อาจจะน้อยแต่ก็ปักมวยไม่แน่ไม่นอนครับครับถ้าเข้าจุดจริงๆก็มีสิทธิ์หล่นได้เหมือนกันเหลือปั๊บเดียวนี่ไปเลยนะครับใช่ครับโอ้ลูกนี้เหยียบเท้าครับโอ้โหต้องระวังครับอย่าไปลดการ์ดลงมาโดยที่ไม่ทันระวังคิดว่าเขาจะไม่ทำนะครับว่ากรรมการจะบอกก่อนชกนะครับว่าจะต้องยกการ์ดอยู่ตลอดเวลาถ้าเกมยังไม่หยุดนะครับฟังเสียงเชียร์ก็ไม่น่ากลัวเหมือนที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าอำนาจก็ผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วครับเฉยๆครับบอกเฉยๆครับเรื่องของกองเชียร์ในคราวที่ญี่ปุ่นเราต้องกันแชมป์ชนะ2ต่อ1เสียงนะครับชนะไม่เอกฉันท์นั้นต้องระวังครับไปแสดงความมีระวังใจอย่างนั้นนี่ต้องระวังนะภรรยาของซูซินหมิงนะครับเสื้อสีทองนะครับอยู่ด้านขวามือเมื่อสักครู่นี้ยังไม่เห็นภรรยาแล้วก็ลูกชายของอำนาจนะครับเกมอาจจะอึดอัดแต่ว่าหรือว่าต้องจ้องดูตลอดเวลานะครับระทึกใจตลอดซ้ายนำเข้าไปครับอำนาจซึ่งหนึ่งนี่น่ากลัวบัตรน่ากลัวน่าจะเป็นหมัดทุกซ้ายมากกว่าครับเป็นเขาพยายามดักทุกหลายทีแล้วครับแต่ยังไม่โดนเป้าหมายครับแทกซ้ายนะครับไม่เดินนะครับนัดดึงให้ซูชิมิงเข้ามาต่อยไปเหมือนกับจะยั่วกันไปด้วยนะครับอยู่ที่ว่าใครจะเพี้ยงพั้มครับมวยคู่นี้โอ้ยหนักหวาครับสวยครับเฉียดไปนิดนึงครับ
โดนในปลายหมัดเมื่อกี้โดนนี่แล้วขวาซ้ายได้ครับโอ้โหซ้ายได้นะครับตรงแล้วพุทธครับเมื่อกี้เราสลับขาคือชิมิงก็สลับขาด้วยครับไม่ยอมกันยกนี้เราก็ทำได้ดีนะครับยกนี้ต่อไปต้องใช้สงครามแชมป์โลกที่มีสักกี่คนที่ได้มาความมุ่งมั่นมักแยกวีรบุรุษออกจากคนธรรมดาไอ้หนุ่มไวไฟรถเกี่ยวหัวใจแชมป์ยาบำรุงร่างกายหัวงูอ๋อพญานาคนี่จ้ะยาบำรุงร่างกายตาพญานาคจากบริษัทขายยาเพนภาคจำกัด Swift RXเปลี่ยนทุกเส้นทางให้สนุกยิ่งกว่าด้วย Pedal Shift เร่งแซงมั่นใจและ Cruise Control เซ็ตล็อกความเร็วจองแล้วรับรถวันนี้ดาวเริ่มต้น 22,100 บาทถึง30เมษายนนี้จะเสร็จช้าแบบเนี้ยไม่ดีแน่ดีคอเจนเมื่อมีอาการหวัดเม็ดยา3ชั้นบรรเทาอาการหวัดน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ทำวันนี้ให้ดีเพื่อวันพรุ่งนี้ดีคอเจนอ่านคำเตือนบนกระดาษก่อนชมยกที่5นะครับมวยรุ่นเล็กที่ได้รับความสนใจมากครับนี่รุ่นฟลายเวทเท่านั้นนะครับโดยปกติถ้ามวยโลกนี่ต้องรุ่นนู้นนะครับเฟเธอร์เวทขึ้นไปไลท์เวทถึงเวลเตอร์เวทวันนี้นักชกไทยอำนาจเกษตรพัฒนาป้องกันแชมป์ขึ้น3กับซูชิมิงยอดฝีมือของจีนเขานะครับครับผมผ่านมา4ยกเราก็ดูของเราก็สามารถยังก็ทำได้ดีนะครับก็มียก2ที่เราไปพลาดโดนนับครับยกแรกก็เริ่มต้นได้ดีพอสมควรใช่ครับยก2โดนนับยก3พอได้ยก4ก็คู่ขี้ใช่ครับหมัดฮุกซ้ายเมื่อสักครู่นี้สวยๆนะครับใช่ครับมุมมองกับของเขากับของเราอาจจะต่างกันใช่ครับมุมมองแบบไม่ได้เข้าข้างยก2ถ้าไม่มีการนับนั้นแหมจะยกดีเราดูดีกว่าครับอาจจะแหมนิดหน่อยหรือว่าเท่าๆกันก็ยังได้ครับผมน่าจะไปวัดกันในช่วง6ยกหลังเตือนครับเนลสันมักเนลสันเตือนระวังศีรษะเพราะว่าทางซูชิหมิงนี่คดีหมัดที่3ครับ1 2แล้วทั้งที่ศีรษะที่พุ่งตามไปครับจะเป็นตั้งแต่สมัยตอนชกมวยสมัครเล่นแล้วนะครับใช่ครับคือจะเขาจะเป็นพุ่งเข้าหาเลยใช่ครับเหยียบเท้าครับเพราะว่าการยืนมวยของคู่นี้นะฮะซ้ายกับขวาจะห่างกันมากทำให้ชิดกันมีโอกาสที่จะเหยียบเท้ากันได้ครับแหมดูครับเดินยกขาสูงแบบมีอำนาจมั่นใจมากครับอันนี้อำนาจเขาต่อยด้วยความมั่นใจครับแต่ว่ามั่นใจอย่าย่ามใจใช่ครับต้องมองตัวให้ดีนะครับเพราะว่าฮุกซ้ายเขายังแรงอยู่ใช่ครับมียื่นหน้าหลอกด้วยนะครับเขาก็มั่นใจว่าเขาหลบได้ท่านผู้ชมที่ดูนี่แหมอาจจะรู้สึกแหมหน้าสักหมัดนึงโอ้โหมันยื่นหน้ายื่นตาหลอกเลยนะครับแต่อำนาจก็ไม่ได้หลงกลว่าจะยื่นมาแล้วจะต่อยนะครับเพราะเขารอที่จะดึงแน่นอนนี่ฮุกซ้ายแล้วครับมาถึงยกนี้แล้วนี่โอ้โหเขาคล้ายเสือครับเขาคล้ายได้ยิงเนี่ยลุกขึ้นยืนลุ้นเลยนะครับหมัดกันสักครู่สิ่งที่ระวังก็คือฮุกซ้ายครับจะเป็นจุดน่าจะคาดน่าจะเตรียมฮุกซ้ายมาโดยตรงครับเพราะสังเกตดูต้นเยอะเขาก็จะพยายามออกฮุกซ้ายถ้าเตรียมการชกคู่ขี้กันตรงนี้การพบกันครั้งเดียวในมวยที่ดีถือว่าน้อยไปครับครับน้อยไปแน่นอนต้องมีแล้วก็เราจะมีออปชั่นในการมีสัญญาแก้มือด้วยมี2ออปชั่นอยู่ครับเดินครับเดินเข้าไปต้องระวังไม่ให้เดินแบบบุมบามนะครับอำนาจทีนี้ขยับไหลโยกแล้วหกซ้ายก็อันตรายเร็วมากครับเร็วเหมือนงูฉกความเร็วยังไม่แตกต่างจากชกมวยสมัครเล่นนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มมาก็คือลูกหนักลื่นครับHappy Festival 2558จองแล้วซื้อรถถูกรุ่นหมุนทองคำ58บาททอง1บาทอีก200รางวัลคูปองน้ำมัน 10,000 บาทรวมมูลค่ากว่า 8,600,000 บาทและข้อเสนอพิเศษมากมายถึง5เมษายนนี้กำจัดปวกร้ายไร้กลิ่นฉุนด้วยอัศวินระบบ2หัวฉีดอัศวินกำจัดปลวกชนิดผสมน้ำ50เท่าคงฤทธิ์นานกว่า4ปีกำจัดหนูด้วยกาวดักหนูอัศวินถาดใหญ่มากไร้สารพิษกำจัดเห็บหมัดโดยไม่ต้องอาบน้ำน้องหมาน้องแมวด้วยอัศวินเพชร
สร็จช้าแบบเนี้ยไม่ดีแน่ดีคอเจนเมื่อมีอาการหวัดเม็ดยา3ชั้นบรรเทาอาการหวัดน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ทำวันนี้ให้ดีเพื่อวันพรุ่งนี้ดีคอเจนอ่านคำเตือนครับถึงยกที่6แล้วนะครับผ่านยกนี้ก็จะพ้นครึ่งทางนะครับยกที่แล้วสุชินีก็ฮุกซ้ายได้นะครับแต่ว่าโดยรวมก็ยังใกล้กันนะครับคู่ขี้กันอำนาจช่วงพักยกก็ยังไม่นั่งเลยนะครับตั้งแต่ยกแรกมาแล้วครับยังยืนให้น้ำอยู่เหมือนเดิมนะครับแสดงว่าซ้อมไปดีมากครับครั้งนี้การเตรียมตัวได้ดีครับซ้อมอยู่ที่มสบองครักษ์นะครับทางฝั่งซูชิมิงนี่เขามีคัทแมนระดับโลกนะครับก็คือมิเกลดิอาสครับที่ทำงานร่วมกับเฟรดดี้โรสเฟรดดี้โรสมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับตอนแรกมีข่าวว่าจะไม่มาเทรนด้วยนะครับแต่ว่าข่าวเป็นข่าวลวงนะครับก็ต้องเดินทางจากอเมริกาครับมาเป็นโค้ชให้กับซูชิมิงเล่นน้อยลงไปบ้างครับยกนี้ชกไปต้องระวังไปด้วยครับเพราะซูชิมิงนี่เขามีลูกเทคนิคตุกติกเยอะครับครับตอนนี้เกมอาจจะพลิกนิดนึงครับดูหมิงเป็นฝ่ายขยับเดินให้เร็วขึ้นแล้วก็ยกการสูงครับเป็นอีกสไตล์หนึ่งของซูชิมิงโอ้โหขวาไม่เข้าเต็มครับขวาครับแต่แทงแขนซ้ายไว้รบกวนโอ้โหบวกด้วยขวาครับยั่วมั่งเหมือนกันครับแต่แทงแขนซ้ายอีกภรรยาลุกขึ้นเชียร์เลยครับเชียร์คาจีโน่บุกแล้วครับถ้าซูชิมิงบุกนี่ไม่แน่นะครับจะเข้าทางได้ดูเกมอาจจะเข้าทางอำนาจอยู่ที่ความอดทนในการตั้งรับใครจะทำได้ดีกว่ากันนะครับเราอาจจะเป็นวางแผนว่า6นี่ถึงยก6หรือผ่าน6ยกจะเดินหรือเปล่าครับซูชิมิงการวางแผนการชกแต่ละยกนะครับจะแตกต่างกันนะครับยกนี้ซูชิมิงจะเป็นฝ่ายเดินครับเขาพยายามออกหมัดเยอะยกนี้ครับแต่ดูแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าเป้าสักเท่าไหร่ครับต้องดูการยืนระยะของซูชิมิงนะครับเพราะว่าเขาชกมาอาชีพมาแค่6ครั้งนะครับพอมากยกแล้วจะเป็นไงบ้างแต่อำนาจมันชกครบ12ยกมาหลายครั้งครับผมน่าภรรยาเนี่ยเหมือนทำตัวเหมือนเป็นโค้ชเลยครับเป็นเทรนเนอร์ครับเป็นเทรนเนอร์ครับนั่งลุ้นอยู่ขอบเวทีพยายามจะดึงจังหวะให้ซูชิมิงเป็นฝ่ายเดินบ้างทางซูชิมิงดูลักษณะไม่มีอะไรครับยกนี้ครับการออกหมัดดูไม่เข้าเป้าใช่ครับเขาพยายามที่จะออกหมัดแต่มันไม่ค่อยเข้าเป้าครับแชมป์โลกที่มีสักกี่คนที่ได้มาความมุ่งมั่นมักแยกวีรบุรุษออกจากคนธรรมดาไอ้หนุ่มไวไฟรถเกี่ยวหัวใจแชมป์ยิ่งใหญ่ฉลอง100ปีโค้กขวดแก้วว้าวทุกฝาจีบมีค่าแลกฝาขวดใหม่ฟรีแค่สะสมฝาที่มีคำว่าฝามีค่าครบ5ฝาแลกฟรีที่ร้านใกล้บ้านถึง30เมษายนนี้ไม่ต้องลุ้นแลกเลยเขาเคยมันสุดๆมาแล้วสนุกให้สุดมันกับ19เครื่องเล่นหวานหน้านาว่าหัวหินที่สุดสวนน้ำระดับโลกกลับมาชมยกที่7นะครับอำนาจเกษตรพัฒนากับซูชิมิงผ่านครึ่งทางไปเรียบร้อยแล้วนะครับเกมคู่ขี้สูสีใช่ครับยก2เราโดนนับนะครับอย่างนั้นก็มีการแลกหมัดกันอำนาจทำได้ชัดเจนมากครับแต่ว่ายกที่แล้วก้ำกึ่งกันนะครับแล้วก็จะเห็นเกมของซูชิมิงเป็นฝ่ายเดินเดินยก6นะครับยก7นี่ขยับเดินต่อนะครับนี่ก็เฟรดดี้โรสบอกให้เดินเลยครับอำนาจใช้ช่วงที่ยาวนะครับเตี้ยกว่าแต่ว่าช่วงชกยาวกว่าแทงแอบซ้ายซ้ายแม่นครับสองสามหมัดสวยครับชิงจังหวะกันแบบนี้ครับหมิงนั้นไม่ใช่มวยประเภทยับมากยับเก่งใช่ครับ
จะเข้าจังหวะโจมตีมากกว่าโจมตีจู่โจมหรืออาจจะเป็นเข้าทำแล้วก็หนีลักษณะหมัดน่าจะลักษณะคล้ายๆจะตบมากกว่าครับครับโอ้โหมุดเข้าหาเลยต้องระวังหน้าศีรษะขานิดหน่อยครับเขาพยายามก้มต่ำเพื่อให้เราชกโดนเป้ายากครับสังเกตครับการกัดสูงนะครับเวลาเดินกัดสูงแล้วงอตัวมุ่งตัวให้เป้านั้นเล็กลงนะครับเหมือนชกแบบคุมเกมครับดูครับอำนาจครับเดินจังหวะปล่อยให้เดินเข้ามาแล้วต้องวนนี่ออกซ้ายออกขวานี่ก็ไม่ใช่วนออกทางเดียวไอ้ทางแรงๆแล้วเหวี่ยงเขาไม่สนครับอำนาจไม่สนน่าสนโว คือเวลาแรกกันดีหมัดเราต้องแคบหน่อยครับเพราะว่าถ้าหมัดกว้างนี่ของเขาเร็วนะครับสปีดหมัดเขาเร็วมากเขาจะชกคิวยังหลายหมัดครับทางคุณชิมิงตลอดศีรษะครับเขาจะพุ่งศีรษะเข้าก่อนตลอดครับกับการคาดหมายคาดเดาว่าคู่นี้นั้นน่าจะครบ12ยกก็ยกการสูงมากครับใช่ครับก็มวยประเภท IQ สูงนี่เปลี่ยนการครับอำนาจมีเปลี่ยนการแป๊บนึงครับก็เป็นมวยซ้ายโหมเข้าโจมตีเลยครับสุชิมิงทีขวาแล้ววืดแล้วเวลาอยู่วงในนี่หน้าเขาจะซุกเลยนะครับซุกแถวไหล่เพื่อไม่ให้เราต่อยวงในเคาะสั้นๆได้นะครับหนึ่งสองครับมีขู่มีสกัดเอาไว้บ้างด้วยความรวดเร็วและก็สายตาครับทำให้คู่นี้ต่อยไม่ค่อยเข้าเป้าเลยครับยังไม่มีหมัดจังๆให้เห็นโอ้ยตรงนี้ครับตายหมัดเข้าดิจับให้เลยครับอำนาจแต่ว่ายังไม่เต็มนักหลบหน้าดูครับไล่ไม่จนแค่ไล่ไม่ทันยิ่งใหญ่ฉลอง100ปีพบขวดแก้วว้าวทุกฝาจีบมีค่าแลกฝาขวดใหม่ฟรีแค่สะสมฝาที่มีคำว่าฝามีค่าครบ5ฝาแลกฟรีที่ร้านใกล้บ้านถึง30เมษายนนี้ไม่ต้องลุ้นแลกเลยกำจัดปลวกร้ายไร้กลิ่นฉุนด้วยอัศวินระบบ2หัวฉีดอัศวินกำจัดปลวกชนิดผสมน้ำ50เท่าคงฤทธิ์นานกว่า4ปีกำจัดหนูด้วยกาวดักหนูอัศวินถาดใหญ่มากไร้สารพิษกำจัดเห็บหมัดโดยไม่ต้องอาบน้ำน้องหมาน้องแมวด้วยอัศวินเพชรแชมป์โลกที่มีสักกี่คนที่ได้มาความมุ่งมั่นมักแยกวีรบุรุษออกจากคนธรรมดาไอ้หนุ่มไวไฟรถเกี่ยวหัวใจแชมป์การประทมศึกชิงแชมป์โลกรุ่นฟลายเวท IBF ครับโชว์บายเอสโชว์ดาวเอสแซนนะครับยกที่8ครับหลังจากเราดูแล้วก็ไม่ได้เสียเปรียบมากนักนะครับแต่อย่างที่หลายๆท่านกังวลนะครับว่าครบยกแล้วอาจจะโดนล้อมไว้ก็ได้นะครับใช่ครับเพราะว่าเราชกที่บ้านของเขาครับหลังจากยก5ไปแล้วเราจะเห็นว่าอำนาจนั้นชิมิงเดินมาเข้าแทนครับแล้วก็ยังทำอะไรไม่ถนัดจังหวะมิงนี่พอเข้าหลวมผิดแล้วเขาจะเหมือนกับจะหมุนไปหมุนมาตลอดแล้วก็จะก้มต่ำครับครับคือไม่เป็นเป้าครับไม่ถึงกับหมัดหลังแล้วซ้ายแล้วหมัดหลังยาวๆน่าจะเราดักจังหวะดีๆครับต้องรอดักดีๆครับนี่ไล่แขนกันหมัดเอาไว้เลยครับวงในเขาก้มหน้าเก็บทางครับเดินเข้ามาดูครับแล้วก็ขยับยักให้เราต่อยเข้าเป้ายากโอ้โหลูกนี้ครับสวยครับยังไม่ได้เข้าระยะประชิดทำอำนาจยังไม่ได้เห็นหมัดอัปเปอร์คัทของอำนาจใช่ครับที่ไฟต่อยกับคาสโตอิโอกะเนี่ยเป็นหมัดเด็ดเลยใช่ครับทำได้ดีมากอัปเปอร์คัทครับทำให้เห็นทำให้ชัดนะครับกรรมการก็คงจะต้องให้ตามภาพที่เห็นสุสินิงก็ยังไม่ได้แสดงพิษสงอะไรมากมายนะครับก็ขยับเดินให้เร็วขึ้นอำนาจใช้การชกแบบตั้งรับใช่ครับยัดซ้ายยาวๆเนี่ยสังเกตหัวครับเขาจะก้มศีรษะตลอดครับ
ข่ายักษ์ไก่ให้ได้ก้มศีรษะอื้อหือนะครับอย่างนี้อาจจะโดนเตือนคือไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะครับแรงมันแบบไปทุบท้ายทอยครับความรบให้เกียรติคู่ต่อสู้ไปเจอคู่ชกลูกเล่นในลงเลยครับใช่ครับแล้วแพ้ฟาวได้เลยครับแม่เขาก็เดินจั่วเอาแล้วครับโดนขวาครับเขาพยายามชกบ้างครับยกนี้ครับแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าสักเท่าไหร่ครับยกนี้ดูครับว่าเดินเร็วของซูจิมิงจะเข้าทางอำนาจหรือเปล่ามาต้องดักดีๆก็ได้แม่นครับป๊อกนะครับขอสักโชสองโชครับขวาได้นะครับยกนี้คุณยามสังเกตีบอกว่าบัตรขวานี่รื่นเริงนะครับคืออำนาจครับก็ได้เข้าเป้ากำลังจะผ่านยกนี้สลับขาหลอกแล้วต่อยไม่โดนผมเชื่อในปรากฏการณ์ใหม่ All New Mitsubishi Triton Mega Cab Super Flame ที่พร้อมเปิดรับทุกความท้าทายโดยไบเวกคลีนดีเซลใหม่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิม 20%ห้องโดยสารเงียบมั่นใจทุกการขับขี่ช่วงล่างแกร่งเกาะถนนสู่อีกขั้นที่เหนือกว่า All New Mitsubishi Triton Mega Cab เปลี่ยนทุกความเชื่อจะเสร็จช้าแบบเนี้ยไม่ดีแน่ดีคอเจนเมื่อมีอาการหวัดเม็ดยา3ชั้นบรรเทาอาการหวัดน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ทำวันนี้ให้ดีเพื่อวันพรุ่งนี้ดีคอเจนอ่านคำเตือนบนกระดาษก่อนใช้ยาแชมป์โลกที่มีสักกี่คนที่ได้มาความมุ่งมั่นมักแยกวีรบุรุษออกจากคนธรรมดาไอ้หนุ่มไวไฟรถเกี่ยวหัวใจแชมป์นำท่านผู้ชมกลับไปที่โคทายอารีน่าเขตปกครองพิเศษมาเก๊านะครับอำนาจเกษตรพัฒนาดีเจคุณเหลืองไอ้หนุ่มไวไฟนะครับป้องกันแชมป์ครั้งที่3กับซูชิหมิงยกที่9เหลือ4ยกบนทั้งยกนี้นะครับครับรูปเกมก็ยังดูสูสีกันอยู่ครับซูซูมิงจะเดินเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ใช้การเคลื่อนที่ลดน้อยลงครับนะครับแบบเดินเบียดมากขึ้นจริงจังมากขึ้นครับดูเหมือนก็จะพยายามเอาหมัดให้มากนะครับแต่ดูแล้วก็ยังไม่เข้าเป้าเท่าไหร่ครับ3ครั้งหลังของอำนาจนะครับชกชิงแชมป์เป็นโลกที่ว่างป้องกันแชมป์2ครั้งนี้ครบ12ยกหมดเลยนะครับครับ36ยกเต็มๆนะครับแล้วอำนาจนั้นช่วงพักยกก็ยังยืนให้น้ำเหมือนเดิมครับมีแนวโน้มว่าจะยืนให้น้ำทุกยกนะครับสวยครับให้ขวาหนึ่งหมัดครับลูกนี้เข้าเป้าไม่เข้าเป้าแม้ถ้าออกเยอะๆมากๆนะครับก็กรรมการจะเข้าตานะครับกรรมการให้คะแนนนั้นเป็นจากสหรัฐอเมริกาทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งบนเวทีด้วยสังเกตรางหญิงๆนี้ปัญญาของชูชิงนี่นั่งนิ่งเลยนะครับไม่ทราบบรรยากาศในเวทีดิเพราะเสียงเชียร์ก็ไม่เคยดังน่าจะเสียงเชียร์ที่มุมของอำนาจจะเยอะเลยนะครับชูชิงก็จะใช้การโจมตีที่รวดเร็วครับถ้าครั้งเขาจะเข้ากอดทันทีนะครับคือเขากอดแล้วกรรมการยังไม่สั่งเบรกยังไม่สั่งหยุดนี่ยังออกอาวุธได้นี่ก็ปล่อยได้เป็นอีกอย่างสิ่งที่อำนาจต้องระวังต้องระวังหมัดทุกครับกอดที่เราดังเลยครับใครเขาปล่อยไม่ได้จะเตือนหรือเปล่าครับมาร์คเนลสันไม่เตือนครับไม่ได้คิดอะไรก็ดันแล้วศีรษะหลุดออกไปนอกเชือกเองครับใช่ครับไปมีอำนาจโดนเตือนน้อยนะครับครับก็จะเป็นการช่วงชิงจังหวะความได้เปรียบกันครับอยู่วงนอกไม่ถึงครับของเราก็ฟุตเวิร์กเร็วคือถ้าเป็นมวยไทยนะครับอย่างนี้ถือว่าเสียรูปเสียเหลี่ยมนะครับตามเข้าไปแล้วออกอาการไม่ค่อยดีครับคือไม่ได้โดนอาวุธอะไรนะครับแต่ว่ารูปมวยนั้นเสียคือที่หนึ่งนะครับแต่ว่ามวยสากลอาชีพนั้นไม่ดีซ้ายที่เด็ดแต่ว่าไม่โดนครับอำนาจ15วินาทีสุดท้ายอำนาจต้องเอาหมัดให้หนักนิดหน่อยครับเพราะว่าเราไปชกที่บ้านเขาด้วยครับ
ต้องพยายามออกมาให้มากหรือชัดเจนกว่านี้ครับเพราะว่าถ้าเกมคู่ขี้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับกำจัดปลวกร้ายไร้กลิ่นฉุนด้วยอัศวินระบบ2หัวฉีดอัศวินกำจัดปลวกชนิดผสมน้ำ50เท่าคงฤทธิ์นานกว่า4ปีกำจัดหนูด้วยกาวดักหนูอัศวินถาดใหญ่มากไร้สารพิษกำจัดเห็บหมัดโดยไม่ต้องอาบน้ำน้องหมาน้องแมวด้วยอัศวินเพชรMitsubishi Happy Festival 2558กองละซื้อรถถูกรุ่นหืมทองคำ58บาททอง1บาทอีก200รางวัลคูปองน้ำมัน 10,000 บาทรวมมูลค่ากว่า8ล้าน 600,000 บาทและข้อเสียพิเศษมากมายถึง5เมษายนนี้แชมป์โลกที่มีสักกี่คนที่ได้มาความมุ่งมั่นมักแยกวีรบุรุษออกจากคนธรรมดาไอ้หนุ่มไวไฟรถเกี่ยวหัวใจแชมป์ชมต่อนะครับยกที่10แล้วครับอำนาจป้องกันแชมป์ครั้งที่3กับซูชิมิง3 4ยกที่ผ่านมานั้นซูชิมิงเป็นฝ่ายเดิมนะครับอำนาจก็ดึงจังหวะหลบหลีกทำให้อาวุธหรือว่าต่อยกันเข้าเป้าไม่ค่อยเยอะนะครับน่าจะเป็น3ยกสำคัญนะครับ10 11 12ครับตอนนี้คงจะใกล้จะถึงวัดใจกรรมการทั้ง3คนแล้วนะครับว่าจะชอบมวยทรงแบบไหนอย่างไรนะครับถ้าดูภาพรวมเป็นการชกในบ้านเราก็เรามีภาษีกว่าใช่ครับชัดเจนนะครับโอ้ลูกนี้ล้มครับลื่นครับลุกขึ้นมาเราจะกดแต่ว่าลื่นนะครับเราลื่นกดลื่นแล้วก็เสียหลักการกดดวงที่อำนาจน่าจะดักอัดคัดสักหน่อยครับเพราะดูสภาพเขาจะก้มมาครับน่าจะเปลี่ยนจากตรงไปอัดคัดบ้างตรงละจังหวะนะครับการเดินเร็วของซูซิมินเป็นสิ่งบอกอะไรอย่างหนึ่งหรือเปล่านะครับว่าเรื่องของคะแนนอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเราความคุ้นเคยมวยไทยนะครับถ้ามวยไทยยกท้ายๆเราเป็นฝ่ายเดินนี่คือเป็นรองเลยใช่ครับคือต้องต่อยอย่างเดียวนะครับเอาน็อกอย่างเดียวหลักสวยนะครับมาสู้ขวาของอำนาจพอดูลักษณะซูซิมินเขาจะก้มตลอดครับผมคิดว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนจากโอ้จังหวะนี้มุดเข้าไปครับแล้วก็ครับผมแต่ว่ามันขัดกันครับต้องระวังศีรษะแล้วการมุดเข้าไปแล้วโดนกดอีกทำให้คนกดอีกเรื่องแรงเลยครับต้องฝืนท่านจะชกมากขึ้นครับดูกับจังหวะตอดน่าดักอัพพัดดีที่สวยสักสองสามลูกน่าจะหยุดได้เพราะว่าก้มมานี่น่าจะเปลี่ยนจากตรงกับอัพพัดผมว่าน่าจะดีกว่าครับบางจังหวะน่าจะเป็นไฟที่ยากลำบากครับนี่ครับอัพพัดครับนี่ครับลูกนี้แหละครับลูกนี้น่าจะดีครับเห็นชัดเลยครับลูกนี้เราเปลี่ยนจากตรงเป็นอัพคัทน่าจะดีกว่าต่อยง่ายๆนะครับเหมือนอัพคัทเพราะว่าช่วงเรายาวกว่าใช่แล้วเขาจะก้มเลยพอดีครับเย็บแล้วอัพคัทหลังครับเขาได้ทะวงครับนี่ครับต่อยทรงเนี่ยครับเคาะมาเคาะไปอันนี้ถือว่าทั้งคู่นะครับคู่ต้องเตือนทั้งคู่ต้องเตือนทั้งคู่ครับชกให้ถอยไม่ได้คืออำนาจอัดคัดแล้วหนึ่งครั้งดูที่สวยแล้วเข้าดักดีๆครับครับอันนี้มุดเรามุดบ้างเราต้องชิดตัวเลยนะครับเอาหน้าชิดตัวเข้าไปเลยครับต่อยไม่ได้ครับอันนี้ครับมองแบบกลางๆนี่ออกได้3ทางใช่ครับยังไงยังน่าจะมีแน่ครับครับไฟลางตาเพราะว่าไฟล่าสุดของหน้าเราก็ล่าสุดที่ต่อยกับแม็กซิเลียมอาโรโยแล้วก็ชนะอัศวินได้ดีมากครับวันนั้นเราโดนนับนะครับใช่ครับว่าพลิกกลับมาชนะได้ยกนี้ก็สวยครับเป็นยกที่ดียาบำรุงร่างกายหัวงูอ๋อพญานาคนี่จ้ะยาบำรุงร่างกายตาพญานาคจากบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดผมเชื่อในปรากฏการณ์ใหม่ All New Mitsubishi Triton Mega Cab Super Flame ที่พร้อมเปิดรับทุกความท้าทายโดยไบเวกคลีนดีเซลใหม่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิม 20% ห้องโดยสารเงียบมั่นใจทุกการขับขี่ช่วงล่างแกร่งเกาะถนนสู่อีกขั้นที่เหนือกว่า All New Mitsubishi Triton Mega Cab เปลี่ยนทุกความเชื่อแชมป์โลกที่มีสักกี่คนที่ได้มา
ความมุ่งมั่นมักแยกวีรบุรุษออกจากคนธรรมดาไอ้หนุ่มไวไฟรถเกี่ยวหัวใจแชมป์กลับมาชมยกที่11นะครับอีก2ยกเท่านั้นนะครับผมอำนาจเกษตรพัฒนาครับซูชิมิงมิงนั้นเดินมาตั้งแต่ยก5แล้วนะครับใช่ครับ7 8 9เดินแต่ว่าทำไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนครับแล้วก็เดินเร็วก็จริงครับแต่ว่ายกที่แล้วนี่มาดับได้สวยๆครับแหม่มดูเหมือนว่าเขาจะเดินเร็วจริงๆครับมีลูกต่อตบในระยะประชิดนะครับเดินเร็วของซูชิมิงนี่มากจะเป็นสัญญาณบอกอะไรบางอย่างหรือเปล่าใช่ครับผมเพราะว่าอำนาจจอชกเดินเดิมทุกยกครับตั้งรับคอยขับสวยเลยครับคงจะเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของกรรมการครับศิริศักดิ์ครับครับผมหรือเปล่านะครับเลยก็ชกยังทรงเดือนอยู่มั่นใจว่าคะแนนมันเหนือกว่าถ้าเป็นมวยไทยก็เรียกว่าตอนนี้กำลังคุมรูปแล้วครับคุมรูปมวยอยู่ครับผมเราทำได้ดีกว่านะครับเห็นชัดนะครับใช่ครับมีจังหวะปักหลักทำบ้างนะครับคือหลบก็อย่างเดียวนั้นไม่ได้คะแนนนะครับต้องออกอาวุธด้วยเราอาจจะออกหมัดน้อยกว่าแต่เราชัดเจนกว่าครับนี่ใช้เหลี่ยมนะครับเขาโถมเข้าไปนี่เราต่อยเหมือนตบแล้วก็วนออกมาครับก็เสียหลักเรื่องปัญหาชั่วหน้านี่อำนาจนี่ไม่เป็นรองใครนะครับเรื่องไอคิวใช่ครับเขาหนีไปก็ไม่ต่อยครับไปลมเนี่ยเรืองแรงเหมือนกันกอดครับเขามุดมุดเข้าไปเลยโอ้โหนี่ครับเป็นหมัดที่3เลยนะครับดักอัปเปอร์คัตทางทางตัวหรือว่าสั้นๆก็ได้นะครับผมเพราะว่าเขาจะก้มมาพอดีครับจังหวะนี้สุดท้ายแล้วก็ต้องเดินครับซูชิมิงด้วยอำนาจทบในฐานของตัวเองกดครับกดล็อกแขนครับไล่แขนนี่ครับไล่แขนดูครับปล่อยไม่ได้ครับล็อกข้างนึงกดแขนข้างนึงกรรมการจะเตือนไม่ได้นี่ครับลูกนี้ครับสวยงามดักสวยครับดักอัปคัตครับกรรมการเตือนไม่ได้ครับถ้าจังจังมีสิทธิ์ล่วงได้ครับอย่าไปเผลออย่าไปย่างใจทิ้งแขนข้างตัวถ้าเขาเข้ามาใกล้ดีกาต้องยกขึ้นมาเลยนะครับนี่ตอนนี้ผ่อนสบายอยู่ห่างเกมบนเวทีนี่มันจะพูดจะเข้าข้างอำนาจจะยังไงอยู่นะครับใช่ครับผมคือถ้าไม่มียก2ที่ถูกนับนี่โอ้โหน่าจะสวยน่ามีปัญหาครับผมครับจะเข้าช่วง3นาทีสุดท้ายยกสุดท้ายเลยครับเขาพยายามเดินชกนะครับแต่ยังทำเป้าไม่เจอครับแชมป์โลกที่มีสักกี่คนที่ได้มาความมุ่งมั่นมักแยกวีรบุรุษออกจากคนธรรมดาไอ้หนุ่มไวไฟรถเกี่ยวหัวใจแชมป์จัดปวกร้ายไร้กลิ่นฉุนด้วยอัศวินระบบ2หัวฉีดอัศวินกำจัดปลวกชนิดผสมน้ำ50เท่าคงฤทธิ์นานกว่า4ปีกำจัดหนูด้วยกาวดักหนูอัศวินถาดใหญ่มากไร้สารพิษกำจัดเห็บหมัดโดยไม่ต้องอาบน้ำน้องหมาน้องแมวด้วยอัศวินเพชรMitsubishi Happy Festival 2558จองและซื้อรถถูกรุ่นหมุนทองคำ58บาททอง1บาทอีก200รางวัลคูปองน้ำมัน 10,000 บาทรวมมูลค่ากว่า 8.6 ล้านบาทและข้อเสนอพิเศษมากมายถึง5เมษายนนี้มาถึงยกสุดท้ายแล้วนะครับอำนาจเกษตรพัฒนาป้องกันแชมป์กับซูชิมิงจากโคทาอารีนาเขตปกครองพิเศษมาเก๊านะครับศึกเชอร์บาวอัสแซนจะมีการแนะนำตัวก่อนชกครับเอ็ดเทรซี่ CEO และประธานบริหารของเพียร์แซนในนะครับนั่งอยู่ข้างบ๊อบอารัมนะครับ3นาทีสุดท้ายครับอำนาจมีตำหนิยกที่2เท่านั้นนะครับที่โดนนับครับแค่ยกเดียวครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ชกได้ตามแผนการเตรียมตัวของเราไฟนี้น่าจะเตรียมตัวไปดีมากครับเพราะว่า12ยกอำนาจจะไม่นั่งเลยครับเข้ามุมให้น้ำครับยังยืนยังสบายอยู่ครับความเครียดน่าจะไปอยู่ที่ซูชิมิงมากกว่าใช่ครับเพราะดูลักษณะการชกแล้วใช่ครับเหมือนกับแหมว่า
เขาต้องพยายามจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันชัดเจนที่สุดครับเพราะว่าดูลักษณะเขาพยายามเดินจะออกหมัดให้เขาเป้ามากแต่ดูแล้วก็ยังวืดวาดอยู่ครับคือชกอย่างนี้แล้วถึงแม้ว่ากรรมการจะตัดสินให้ชนะก็อาจจะดูขาดใจใช่ครับแต่ว่าก็ต้องมีไฟล้างตาใช่ก็ทำเงินทั้งคู่อีกแล้วครับใช่ครับผมว่าไฟนี้อำนาจรับค่าตัวอย่างน้อยเลยนะครับ4ล้านบาทนะครับถึงตัวนะครับถึงตัวนะถึงตัวอำนาจครับไม่เกี่ยวแบ่งแล้วนะครับ4ล้านบาทอีกไฟหนึ่งต้องถ้าจะชิงหรือต้องการแชมป์อีกครั้งหนึ่งน่าจะมากกว่าเดิมต้องระวังครับเหลือไม่ถึง1นาที50วิครับผมทำช่วงท้ายครับเห็นชัดดีนะครับคือเกมการชกและภาษากายนี่อำนาจประเมินสถานการณ์รวมทั้งทีมงานแล้วเหมือนไม่เป็นรองอ่ะนะใช่ครับจะบอกว่าเหนือกว่าก็ไม่ได้เพราะมีนับทำอยู่ดูทางซูชิงแตกต่างแล้วนะครับซูชิงก็พยายามเดินทำคะแนนนะครับโอ้ถ้าเป็นบ้านเราและมวยไทยยกสุดท้ายคนเดินอย่างนี้นี่คนที่หนีนี่เขาจะหันหลังต่อนะครับใช่ครับหันหลังต่อราคาน่าจะไปไกลแล้วครับนั่นคือมวยไทยนะครับอีกพุ่งครับเดี๋ยวดูระฆังยกสุดท้ายนี่ดังขึ้นความดีใจจะใครจะมากกว่ากันครับก็เป็นบ่งบอกอะไรได้บางอย่างแต่ตอนนี้บ๊อบอาร์เรมนั่งข้างเวทีก็คงจะคิดเลยนะครับว่าจะสร้างยังไงดีครับใช่ครับเขายังทำเป้าไม่เจอคือที่หนีว่าไปแล้วก็ไม่ได้เป็นนักมวยที่ดีไซน์ก็มีเสน่ห์อะไรนะครับใช่ครับคือดีกรีของเขาเหรียญทองโอลิมปิก2ครั้งนั่นครับคือจุดขายล็อกครับอำนาจล็อกผลการก็ต้องแยกเราเคยถูกนับแล้วก็ชนะนะครับในการชกครั้งล่าสุดครับคุณเชษฐ์ครับอันนี้เราถูกนับดูว่าผลจะเป็นอย่างไรครับผมไฟป้องกันแชมป์กับแมตต์วิลเลียมอาโรโยนะครับคู่แฝดซึ่งก็เป็นเหรียญทองมวยสมัครเล่นโลกเลยนะครับเหลือ20วินาทีแล้วครับอำนาจชกมั่นใจในผลที่ผ่านมานะครับผ่านมา11ยกขอสมัครจะชัดครับอีกสักทีครับหลักสุดท้ายไม่เห็นครับขี่เลยครับโอ้โหนี่เขาเรืองแรงครับเพราะสวนทางเรากดเขาเขียนขึ้นมานี่เขาจะเหนื่อยเขาจะเรืองแรงตัวเองหมดแรงแล้วก็หมดยกพอดีครับสุดท้ายแล้วครับมั่นใจทั้งคู่ครับตามเชิงนะครับครับผมต้องดีใจก่อนครับแต่แพ้ชนะไม่รู้ครับแต่ว่าต้องใช่ครับต้องโชว์ไว้ก่อนเฟดิโรวันนี้ดูซึมๆไหมครับน่าจะมีอาการบาดเจ็บอยู่ที่หลังนะครับโอ้โหดูจาโร่ครับขี่คอเลยครับทางฝั่งเราก็มั่นใจครับแบกขึ้นบ่าเลยนะครับเรียกว่าโชว์เอาหน้าเสือไว้ก่อนครับเจ็ดทางฝั่งชุนชิมิงมาดูดีใจเดี๋ยวครับดูก็กลับมาเหมือนเดิมโอ้โหมันตอนนี้เราพลเอกทวีปจันทโรจน์ครับลาวีศักดิ์ครับก็อดีตนายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยครับครับผมก็เป็นคนปลุกปั้นอำนาจเลยครับเอาครับชมไฮไลท์ตลอดการชกที่ผ่านมาครับยกที่เราโดนนับนะครับเนี่ยครับยก3ครับโอ้โหดีครับเรื่องนี้เหลี่ยมมาภาพตัดมาที่ยก5นะครับเป็นไฮไลท์จังหวะนี้เป็นของเขานะครับเราทิ้งด้วยขวาดักด้วยขวาท้ายเกมครับยก8นี่จังหวะเล่นกันนะครับโดนเตือนยก9จังหวะเข้าจู่โจมเร็วครับได้ซ้ายมาทีหนึ่งยกสุดท้ายไฮไลท์นะครับแล้วก็หมดยกพอดีนะครับที่ผู้ชมชัดเจนบอกว่าเป็นเกมที่คู่ขี้มากครับคาดเดาลำบากจะดูภาษากายทีมงานของเรามั่นใจมากแล้วดูศรีปัญญาขึ้นไปครับลานหญิงหญิงนะครับอำนาจมั่นใจมากอำนาจมั่นใจมากครับท่านสุวัตลิปตพันลบหมายด้านหลังนำขบวนน้องกีพายุทธครับอดีตยอดมวยไทยครับผมก็อำนาจกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ยังมีผู้ให้การสนับสนุนอีกหลายท่านนะครับทั้งพลตำรวจตรีกิรินอินแก้วนะครับซึ่งก็ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่แรกเอาครับคะแนนมาแล้วครับฟังไมเคิลบัฟเฟอร์ครับWe go to the scorecards. All three judges have the same score. 116 to 111. All to the winner by unanimous decision.
And still แชมป์ยังอยู่ครับแชมป์ยังอยู่ครับโอ้โหโอ้โหครับสุดยอดครับร้อยร้อยครับร้อย116ต่อ111 3เสียงเลยนะครับผม107 114 116ต่อ111 3เสียงอำนาจเริ่มเติมเรืออำนาจเกษตรพัฒนาป้องกันแชมป์ครับโอ้โหสุดยอดครับไฟนี้ครับอำนาจครั้งนี้เราได้ดีมากครับป้าซูชิมหนิงพลาดเลยนะครับชิงแชมป์เป็นโลกครั้งแรกนะครับเขาก็รู้ตัวทีมงานนะครับเชียงยากับบางหญิงหญิงก็มากอดมาปลอบโอ้โหก็ถือว่าการตัดสินก็ดีครับขอบคุณท่านสุวัสดิ์ลิปตะพันลบในการสนับสนุนตั้งแต่ก่อนเป็นแชมป์เป็นโลกจนถึงวันนี้ครับนี่ดาริลพีเพิลครับประธาน IBF แม่ยกมือไหว้เลยครับรับโอ้ก็เป็นมิตรกันนะครับครับยอมรับนะครับดูแล้วซูจิมิเขาก็ยอมรับใช่ครับผลนะครับเพราะว่าช่วงท้ายๆก็พยายามเดินทำคะแนนครับครับแต่เขา116 111ก็ชนะ4แต้มโอ้ครับ5แต้มนะครับ5แต้มครับ5แต้มก็เหมือนกับตามที่เราได้ให้คะแนนกันว่างเหมือนกันโอ้ที่ถ้าเราไม่มองถึงการถูกนับนี่จะมากกว่านั้นนะครับใช่ครับเราไปพลาดยก2ที่พลาดยก2ก็เสียไป2แต้มนะครับจากแสดงว่าเราแพ้อีก2แต้มใช่ครับแพ้อีก2ยกนอกจากแพ้ยก2แล้วนะครับสำหรับผมก็117-114นะครับใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงครับเจ้าเป็นกรรมการได้นะครับผมให้อำนาจชนะ117-114ครับครับก็ถือว่าเปลี่ยนทุกเส้นทางให้สนุกยิ่งกว่าด้วย Pedal Shift เร่งแสงมั่นใจและ Cruise